ไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่ฤทัยจะมาหาเราจริงๆน้องดาร้องไห้ทำไมครับดาดีใจที่ได้เจอพี่ฤทัยอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่มีข่าวดีจะมาบอกน้องดานะครับแล้วก็มีเรื่องรบกวนจะให้น้องดาช่วยด้วยมดมาพอดีพี่กับมดเรากำลังจะแต่งงานกันพี่ก็เลยอยากจะให้น้องดาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้มดเขาหน่อยมดไม่มีเพื่อนผู้หญิงที่ไหนเลยนะน้องดาช่วยพี่หน่อยนะน้องดาช่วยมดเลือกชุดแต่งงานหน่อยนะครับว่าชุดไหนใส่แล้วสวยเหมาะกับมดมดเลือกไม่ค่อยเป็นนะชุดเกาะอกนี่ก็สวยดีนะคะพี่ว่ามันโป๊ไปนะครับน้องดาแต่ฉันว่าสวยดีนะไม่เอาอ่ะฉันห่วงเจ้าสาวไม่อยากให้คนอื่นมองชุดนี้ดีไหมล่ะคะปิดคอมิดเลยแขนยาวด้วยชุดนี้ปิดคอมิดก็จริงนะครับแต่ข้างหลังนี่ว้าวถึงเอวเลยไม่เอาอ่ะหาแบบอื่นดีกว่านี่ชุดนี้ดีกว่าปิดทั้งหน้าปิดทั้งหลังกระโปรงยาวถึงพื้นด้วยตามใจแกแล้วกันแกอยากให้ฉันใส่ชุดไหนฉันก็ใส่ให้ได้ทั้งนั้นแหละเจ้าสาวฉันนี่น่ารักจริงๆยอมตามใจฉันทุกอย่างเลยเพราะรักไงถึงได้ยอมฉันก็รักกันมากไงถึงได้หวงทำไมฉันต้องมาทนดูผู้ชายที่ตัวเองรักแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นด้วยพี่กับมดทำให้น้องดาไม่สบายใจหรือเปล่าพี่ฤทัยจำเรื่องระหว่างเราไม่ได้จริงๆหรอคะเรื่องอะไรครับเมื่อ20ปีก่อนเราเคยเจอกันที่กาญจนบุรีแล้วเราก็รักกันพี่ฤทัยจำไม่ได้หรอคะน้องดาเอาอะไรมาพูดน้องดาอย่าพูดอย่างนี้อีกนะถ้ามดเข้ามาได้ยินพี่ตายแน่คุยอะไรกันอยู่เปล่าจ้ะงั้นช่วยออกไปเลือกของชำร่วยหน่อยสิสวยๆทางนั้นเลยฉันเลือกไม่ถูกฉันต้องทำให้พี่ฤทัยจำความรักของเราให้ได้ฉันจะไม่ยอมให้พี่ฤทัยแต่งงานกับพี่มดเด็ดขาดตาฉันมา